ะได้เป็นดาบหรือว่าเป็นธนูปะซุ่มไอ้ยาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเมอร์ช็อตซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำการสุ่มเจมล็อตใหม่นะครับว่าจะได้ 8.5 หรือเปล่าซึ่งผมมีตัวไก่อยู่ตอนนี้6ตัวนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ครบ6ตัวเลยแล้วกันไปละจะได้ 8.5 หรือเปล่าเนี่ย6ตัวเนี้ยจะได้ปะตัวนี้ได้ปีกอันนี้ได้ปืนไฟนี้ได้ท่าเต้นได้ปกคู่ได้ปีกแล้วก็ระเบิดโง่ๆโอ้โหอะไรมาจะขนาดนี้วะนึกว่าจะได้ของดีเท่าที่สุ่มมาไม่เคยได้ 8.5 เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะสุ่มตัวนี้บ้างนะครับซึ่งก็สุ่มไปแล้วนะครับเหลืออีก3ช่องข้างบนมี 8.5 มีดาบแล้วก็หน้าไม้ไอ้ธนูแหละมันมี2หน้าไงป่ะก็ทำการซื้อกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับป่ะเปิดกล่องเอาคัมภีร์เปิดทั้งหมดเปิดเรื่อยๆเลยโหแม่งแบบนี้แม่งช้าแน่ๆเลยเปิดยังไงให้ไวๆวะโอเคนะครับมีอยู่55ชิ้นป่ะจะได้ 8.5 หรือเปล่าหรือว่าจะได้เป็นดาบหรือว่าเป็นธนูป่ะซุ่มไอ้ยาโอ้โหได้ธนูโอ้เสียไปทั้งเยอะได้ธนูบ้าไปแล้วถ้ากลับว่าเหลืออีก2ช่องสุ่มครั้งต่อไป76ชิ้นโอ้โหเกลืออีกแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนผมจะลงคลิปวิธีผ่านด่านใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม